ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่ใช่เกษตรสนามเป้าวันนี้พบกับพี่มงคลพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกนะจ๊ะอุ๊ยวันนี้เดินทางไปที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแต่ว่ารถน่ะจอดอยู่ตรงหนูน่ะน้ำมันหมดชีวิตเรามาช่างรันทดอะไรอย่างนี้ตั้งคนอุ๊ยแล้วไปหาไข่ไก่ไข่ไก่เต็มเลยนี่หอมฉุยไข่ไก่เอ้าจะขโมยใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยเปล่าเปล่าครับเปล่าเปล่าเลยมาเจอไข่แล้วก็มาดูเฉยๆไม่ขโมยไม่ขโมยเลยอยากกินใช่ไหมเดี๋ยวจะทอดให้กินป้าช่วยด้วยนะขอบคุณค่ะป้านะพอได้แล้วจะพาไปที่ศูนย์ไปทำงานต่อเร็วๆเข้มมาเร็วไปไหนครับป้าไปข้างในนู้นแหละไปข้างในเนี่ยไปดูเอาว่าจะเอาอะไรไปนี่อะไรครับนี่ขังเธอเอาไปทำอะไรเอาไปกินจะได้ฉลาดไงไม่ต้องพูดเยอะเอามาสั่งให้หมดตะกร้านี่เลยป้าจ๋าตั้งใจเองนะเอามันไม่เอาฟรีเหรอเอาฟรีก็ได้แต่ต้องมาเรียนกับเข้าเองตกลงให้ฟรีหรือตกลงต้องเสียตังค์แม่ป้าตอนนี้เสียตังค์อย่าทั้งว่าหน้ามาเรียนได้ฟรีเอาได้ฟรีก็เอาใส่ฟรีป้ารับนะพูดไม่รู้เรื่องแต่คุยกับหัวหน้าสู้นะใครพูดไม่รู้เรื่องเข้มเด็กทำไมป้าพ่อผมพูดไม่รู้เรื่องอ่ะต้องมาเรียนแล้วต้องมาจับไม่ต้องมาจับเลยเงินไปไปไหนเอ้าไปถามหัวหน้าตูนต้องทำยังไงมาซ่อนยังไงเหรอและอันนี้ใครจ่ายฮะเอาคืนก็ไปงั้นผมไปหาเองก็ได้เจ้าของสูตรใช่ไหมชื่ออะไรชื่ออะไรครับพี่หนูพี่หนูเหรอเขาเป็นหัวหน้าสูตรเหรอจ้ะเขาใจดีไหมเหมือนป้านี่แหละไม่ป้าไม่ต้องไปเราไม่เอาป้าไปแล้วไปเคลียร์คุณแม่ไปหูกล้วยสุกไปด้วยเราจะต้องเอาไปทั้งคืนเลยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่รู้จักนี่ไหมป้าเหลือบอกให้มาหาพี่หนูเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าศูนย์เขาปลูกต้นมงต้นไม้เลี้ยงหมูเต็มไปหมดเลยพี่รู้จักป่ะอ๋อนี่แหละค่ะตัวจริงเสียงจริงตกลงพี่คือป้าหนูค่ะจริงนะจริงต้องขอโทษไม่เป็นไรค่ะพี่หนูจ๋าอยากรู้จังเลยว่าวิธีการทำกินทำไมที่นี่มันถึงอุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยทำอะไรก็ได้นึกอยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นเลยอยากทำอะไรทำเลยอย่าไปคิดอย่างเดียวพาไปดูได้เลยเอากล้วยไปด้วยนะเอาไปได้เลยยกให้แบกไปเลยหนักไหมหนักนิดหน่อยโอ้หนักนิดหน่อยแบกไปก่อนลูกหนักนิดหน่อยแทนที่จะให้วางหนักนิดหน่อยแบกไปก่อนลูกโอ้สงสารจังเลยมานั่งคุยกันมาอ่ะนั่งนี่นั่งนี่นั่งตรงนี้เหรอใช่เดี๋ยวก่อนนั่งแล้วมันก็ไม่เห็นหายหนักนะอ้าวนั่งแล้วก็วางครับโอ้ยมาคุยกันอย่างจริงจังเลยพี่หนูจ๋าทำยังไงถึงได้ทำศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมาได้ชอบทำแรกเลยก็คือตรงนี้คือเป็นพื้นที่บ้านของพี่หนูเลยใช่ไหมอยู่ตั้งแต่เกิดมาเลยวันหนึ่งเราก็รู้ว่าที่เป็นที่ทหารอยู่มาตั้งแต่เกิดไม่รู้หรอว่าไม่รู้ทหารไม่เคยมาแล้วพ่อแม่พี่ก็ไม่รู้อยู่ดีก็คือเราก็คือมาปักหลักพื้นที่ตรงนี้นี่ไม่ได้ซื้อนะจับจองตั้งแต่รุ่นพ่ออ้าวแล้วตอนนี้เป็นที่ของใครอะพี่ตอนนี้เป็นที่ของพี่ได้สัญญาเช่าแล้วคือทำเรื่องถูกต้องเรียบร้อยแล้วใช่แต่ก่อนที่จะทำเรื่องละซ้ำละสายกว่าพวกเราจะมาลงหลักปักฐานทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะคิดเรื่องทำไงถึงจะมีกินมีอยู่ทำไงถึงจะอยู่ตรงเนี้ยให้ได้นานที่สุดลูกหลานเราจะอยู่ยังไงแล้วศูนย์การเรียนรู้อ่ะพี่มันศูนย์การเรียนรู้ก็คือพวกพี่น่ะรวมกลุ่มชาวบ้านกันก็ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอะไรงี้แหละไปอบรมไปดูงานทำแปรรูปทำรวมกลุ่มพอรวมกลุ่มกันเราก็มาทำเป็นศูนย์เรียนรู้ช่วงหนึ่งก็จะมีหน่วยงานนู้นนี่นั่นมาเยอะแยะเลยโดยเฉพาะหน่วยงานทหารเจ้าของพื้นที่เนาะแล้วก็จะมีกอรมน.เขาเห็นว่าพวกเราเนี่ยทำกันจริงเขาก็เข้ามาให้เป็นศูนย์ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขามาส่งเสริมตอนแรกเขาก็ให้ไก่ไข่เนี่ยหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยกอรมอเขาไม่ได้ให้เป็นเงินใช่เขาให้เป็นของมาแล้วก็มีรองเอกธนาตอนท่านมาแรกๆแต่ท่านก็คงเห็นเราว่าเราเริ่มทำกันอยู่แล้วแหละแล้วท่านก็มาแนะนำให้ความรู้ในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ท่านก็บอกศูนย์อื่นด้วยนะว่าไม่ต้องทำใหญ่ๆทำเล็กๆแต่มีชีวิตวันนี้ท่านบอกท่านจะมาเนาะวันไหนวันนี้แหละเราไปดูท่านลองดีกว่าไปหาท่านลองกัน
ตอนนี้ผมอยู่กับพลตรีเอกธนาเสนานนท์นะครับท่านเป็นเลขานุการกอรมน.และอดีตเป็นรองผอ.รมน.จังหวัดราชบุรีด้วยสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพี่ตุ้ยนะฮะได้เลยฮะแต่ช่วงนี้ขออนุญาตเราโซเชียลดิสทันซิ่งกันอยู่ถอดแมสถอดเฟซชิลดีกว่ามั้ยฮะจะได้พูดคุยกันสะดวกนะฮะอยากจะพูดถึงเรื่องราวของเหตุผลครับพี่ตุ้ยที่ทางกอรมน.จังหวัดเนี่ยนะฮะให้ความสนใจในการมาช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่พี่น้องที่นี่ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในเขตอำเภอชายแดนที่พูดถึงโอกาสเนี่ยเขาน้อยคนในเมืองชีวิตส่วนใหญ่ก็คืออยู่กับเทือกสวนไร่นาแล้วก็ใช้ชีวิตของการเป็นแรงงานรายวันเรามองเห็นเรื่องของคุณภาพชีวิตที่สมควรต้องได้รับการเข้ามาช่วยเหลือดูแลนะโดยหน้าที่ของกรมน.คือที่ผมจะพูดอยู่เสมอว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเนี่ยเราถือว่าทุกคนคือคนไทยอยู่ในแผ่นดินนี้แล้วเนี่ยต้องมีความเสมอภาคของการได้รับการดูแลโครงการหลักๆครับพี่ตุ้ยที่นำมามอบให้กับชาวบ้านได้มีกิจกรรมร่วมกันมีอะไรบ้างครับพี่ตุ้ยโครงการนี้เรายึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9นะครับมาเป็นคำพีหลักส่วนนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2557นะปี57เกิดขึ้น6แห่งเป็นศูนย์นำร่องในขั้นต้นเราให้มีสมาชิกในศูนย์ประมาณ 20-25 คนหลังจากนั้นนำไปอบรมเสร็จแล้วก็พาไปดูของจริงครับที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่หัวหินประจวบเมื่อไปศึกษาดูงานอบรมเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่ตั้งเดิมแล้วก็มาประชุมชุมนุมหาเลยกันว่าตกลงใจว่าจะเอาอะไรเราต้องจัดสิ่งเหล่านี้ให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับสิ่งที่เขามีอยู่ปัจจัยการผลิตทั้งหมดนั้นใช้งบประมาณจากกรมน.จังหวัดราชบุรีทั้งสิ้นเราสนับสนุนให้เราจัดหาเป็นสิ่งของนะเราหาหมูหาปลาหาไก่หาอาหารอะไรมาให้ที่ไหนมีบ่อปลามีบ่อน้ำเอาปลาไปเลี้ยงที่ไหนมีโรงเรือนหรืออาจจะก่อสร้างได้ง่ายเอาไก่ไปเลี้ยงเราไม่ต้องการให้ชาวบ้านมาแบกรับภาระในเรื่องของสิ่งก่อสร้างสิ่งต้องไปสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นใหม่เราไม่ต้องไปทำใหม่ไม่ต้องไปทำก็คือเขามีอะไรก็คือให้ความช่วยเหลือสิ่งที่เขาถนัดใช่ผมถามเพิ่มเติมครับพี่ตุ้ยในฐานะที่พี่ตุ้ยก็ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของทางกรนในส่วนกลางด้วยการทำงานประสานกันยังไงครับระหว่างส่วนกลางกับในพื้นที่ชุมชนแบบนี้ฮะหน้าที่เราคือการอำนวยการประสานงานทำให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในศูนย์เนี่ยมันเดินหน้าไปได้มีความก้าวหน้าซึ่งเราจะทำงานเหล่านี้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศผ่านท่านรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหารซึ่งมีทุกจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับคนนี้ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเลยนะที่จะมาดูแลเรื่องพวกนี้กรมน.บอกว่าอยากเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วเพราะเขาได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราเห็นเขามีความสุขมีคุณภาพชีวิตดีนี่คือความสุขของเรานะถือว่าเราก็ได้ทำหน้าที่ของการเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนแล้วครับการเติบโตเนี่ยผมเคยให้หลักคิดเข้าไปอย่างนะทุกศูนย์นะบอกว่าไม่ต้องใหญ่โตแต่ต้องมีชีวิตความหมายของมันก็คือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องไปยิ่งใหญ่โมโหลานแต่ต้องมีการเจริญเติบโตทุกอย่างที่เป็นปัจจัยการผลิตที่เรามอบมาให้เนี่ยอย่าให้มันตายไก่เอามา100ตัวต้องรักษามันไว้ให้ได้100ตัวแล้วถ้ามันตายทำไงครับไปซื้อเพิ่มครับอ๋อเอาสตางค์ที่ขายไข่เมื่อกี้ไปซื้อไก่มาเพิ่มต้องเติมให้มันเท่าเดิมหรือว่าต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ถูกต้องครับช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ตุ้ยช่วยฝากข้อคิดถึงทุกท่านที่อยู่ในชุมชนมีปัญหาเรื่องต่างๆปรึกษากับทางกรมน.ได้อย่างไรบ้างเชิญเลยครับพี่กรมน.มีทุกจังหวัดครับแล้วก็ขอยืนยันว่าเราได้รับมอบงานที่ยึดถือสิ่งหนึ่งที่ผมและทุกจังหวัดอยู่ในใจเสมอก็คือว่ากรมน.ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสนะครับดังนั้นช่องทางของการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเรียนร้องทุกข์นะครับก็มีหลายช่องทางฮะท่านสามารถไปโดยตรงด้วยตัวท่านเองได้ที่กรมจังหวัดทุกจังหวัดนะครับหรือว่าจะใช้สายด่วนความมั่นคงก็ได้นะครับหมายเลข1374ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะฮะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตุ้ยอย่างสูงที่มาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้กับพวกเรานะครับขอบคุณพี่ตุ้ยครับโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมดองสุดๆสำหรับโครงการดีๆตามรอยพ่อของกอรมน.จังหวัดราชบุรีครั้งหน้าเข้มน้อยหน้ามนคนนี้จะพาไปแอวเหนือกันนะเจ้าติดตามความน่าฮักของพี่น้องชาวเชียงใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเน้อ